ความเป็นจริงการจ้างงานคนพิการมีความพยายามที่จะกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมาใส่ใจจ้างงานคนพิการมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์คืออะไรคิดด้วยกำลังสองวันนี้กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i ค่ะการจะจ้างงานคนพิการนี่ถือว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าต้องแต่งเป็นนิยายกันเลยคะครับก็มีประเด็นที่น่าคิดนะครับ วันนี้เลยตั้งชื่อเรื่องแบบท้าทายความรู้สึกนิดหน่อยนะครับว่าเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่านะครับว่าถึงพิการก็มีงานทำครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องโกหกที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คุณนัฐาครับผมเข้าไปดู a c e b o o k นะครับของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะครับมีข้อความโพสต์อย่างนี้นะครับว่าให้ช่วยกันเล่าเรื่องโกหกมาสักหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีคนเขียนคําตอบว่าคนพิการต้องมีงานทํานะครับปรสาประชันไม่น้อยเลยนะคะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโกหกไปนะครับ ทำไมเรื่องการทำงานของคนพิการนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะอย่างแรกนะครับถ้าคนพิการได้ทำงานเขาจะมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเขานะครับที่สำคัญไปกว่านนั้นไม่แพ้กันเลยก็คือมีความภูมิใจครับว่าสามารถพึ่งตัวเองได้ในระดับหนึ่งและสุดท้ายการเข้าไปทำงานคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมคนพิการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ได้แยกออกไปจากสังคมนะครับแต่จู่โหว่าเป็นเรื่องโกหกแสดงว่าสถานการณ์จริงตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะ คุณนัาครับคนพิการในประเทศไทยนะครับมีคนที่ขึ้นทะเบียนนะครับอยู่ประมาณ1นล้านหกแสนคนแปลว่าของจริงอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนไปขึ้นทะเบียนในจํานวนนี้นะครับคาดกันว่ามีคนพิการอยู่วัยทํางานนะครับประมาณ7จ็ดแสนห้าหมื่นคนนะครับแต่ว่ามีงานทํากันจริงๆเพียง2,0,000นคนครับเพราะฉะนั้นคนพิการที่มีงานทานะครับเพียง27%ของคนพิการในวัยทํางานได้นะครับที่เหลือหายไปไหนครับมีประมาณ 56%ครับร่างกายดีพอสมควรทํางานได้แต่ไม่มีงานให้ทําและมี17%ซึ่งอันนี้ก็เป็นกรณีที่อาจจะสุดวิสัยนะครับเพราะว่าไม่สามารถทํางานได้จริงๆนะครับปัญหาข้อหนึ่งก็คือการที่เราจะหาคนพิการไปเหมาะกับงานที่ต้องทำนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าคนพิการท่านไหนนะครับจะมีคุณสมบัิเหมาะสมกับงานที่เราอยากให้ทําเพราะฉะนั้นต่างคนต่างหาจะเป็นเรื่องที่ยากมาก จึงเกิดองค์กรต่างๆทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดงานคนพิการนะครับหรือมูลนิธิต่างๆนะครับเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นฐานข้อมูลนะครับให้คนพิการจับคู่กับนายจ้างได้นะครับและตัวอย่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะครับสามารถเป็นตัวกลางจับคู่นะครับคนพิการกับบริษัท300กว่าแห่งนะครับในปีที่ผ่านมานะครับช่วยจ้างคนพิการได้3,600คนต่อปีและองค์กรแห่งนี้นะครับพอไปร่วมกับ องค์กรพันธมิตรต่างๆสามารถจ้างงานคนพิการได้ถึงปีละ6000กว่าคนก็เป็นตัวเลขที่น่าชื่นชมนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเลขทั้งระบบแล้วก็อาจจะยังเห็นว่ามีโจทย์ยังต้องช่วยกันทําอีกเยอะครับคุณนัฐาครับลักษณะที่จะกระตุ้นให้บริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆจ้างคนพิการมากขึ้นควรจะเป็นลักษณะสมัครใจหรือว่าเป็นกฎหมายบังคับเลยคะกฎหมายบังคับว่าอย่างนี้ครับคุณนัฐาครับถ้าสถานประกอบการหรือที่ทํางานที่ไหนนะครับจ้างงานคนเกิน100คน ต้องมีคนพิการอย่างน้อย1คนต่อทุก100คนนะครับหรือถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับก็ต้องจ่ายเงินนะครับเข้ากองทุนนะครับซึ่งเงินกองทุนนี้ก็จะคิดเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับสามร้กว่าบาทนิดหน่อยคูณกับ365วันส่งเงินเข้าไปอันที่3ก็คือช่วยคนพิการในด้านอื่นๆเช่นจัดสถานที่ทำมาค้าขายต่างๆให้ผลเป็นอย่างนี้ครับคุณณฐาครับสารประกอบการนะครับมีเพียง53%เท่านั้น ที่จ้างงานคนพิการอีก33%สนะครับส่งเงินเข้ากองทุนอีก12%ช่วยเหลือด้านอื่นแล้วก็มีส่วนน้อยครับ2%ไม่ทำตามกฎหมายประเด็นก็คือทำไมกฎหมายเจตนาอยากให้คนพิการมีงานทำไม่ใช่แค่ได้เงินเข้ากองทุนเฉยแต่มีการจ้างงานคนพิการเพียงประมาณ53%เท่านั้นเองครับมีบริษัทต่างๆจำนวนมากมายนะครับที่จ้างงานคนพิการด้วยตัวเลข53%ที่ว่านี่แหละครับแต่ มีหน่วยงานอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่นอกจากช่วยจ้างงานแล้วยังช่วยพัฒนาคนพิการด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นห้างเซ็นทรัลนะครับเครือเซ็นทรัลนั้นก็มีหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาคนพิการนะครับและก็จ้างงานคนพิการเองด้วยตลอดจนธุรกิจแม้กระทั่งขนาดเล็กลงนะครับ60 Plu s bakery and cafe นนะครับกล่องดินสอตลอดจนองค์กรต่างๆที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมดได้พยายามช่วยเหลือคนพิการในการมีงานทำครับที่น่าเสียดายครับ หน่วยงานรัฐกว่า80%ครับทุกวันนี้ไม่ได้ทําตามกฎหมายจ้างคนพิการไม่ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยนะครับแล้วก็น่าเสียดายครับมีบริษัทอีกจานวนหนึ่งยังมองว่าการจ้างงานคนพิการนั้นอาจจะเป็นภาระนะครับจึงไม่จ้างงานคนพิการหันไปจ่ายเงินเข้ากองทุนแทนเพราะว่ากฎหมายบอกว่ามีทางเลือก3ทางการจ้างงานคนพิการอาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเพราะความไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็เลยใช้วิธีจ่ายเงินเข้ากองทุนอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ พราะค่าจ้างขั้นต่านั้นอาจจะถูกกว่าการจ้างงานคนพิการครับและปัญหาสุดท้ายก็คือคนพิการบางส่วนอาจจะไม่พร้อมหรืออาจจะไม่อยากทํางานซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องรณรงค์แก้ไขกันต่อไปครับข้อเสนอแนะในภาพรวมนะคะอาจารย์ควรจะต้องเดินหน้าสนับสนุนคนพิการให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างไรคะอย่างแรกนะครับสังคมต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าคนพิการทํางานนั้นนอกจากช่วยคนพิการเองนะครับมีไรายได้มีศักดิ์ศรีเข้าสู่สังคมได้แล้ว สังคมจะดีขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนพิการดีขึ้นเพราะฉะนั้นสังคมโดยรวมควรช่วยคนพิการให้มีงานทำตามความสามารถตามโอกาสที่เขาจะทำได้นะครับเบอร์นหนึ่งเลยครับรัฐจะต้องทำงานให้เป็นตัวอย่างครับไม่ใช่รัฐออกกฎหมายมาบังคับเอกชนเอกชนทำแล้วหน่วยงานรัฐไม่ยอมทำนะครับอย่างที่2ครับควรจะแก้กฎหมายให้จูงใจจ้างงานคนพิการมากขึ้นไม่ใช่แค่ส่งเงินเข้ากองทุนแล้วจบกันนะครับสาเหตุที่ บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับอาจจะยังไม่จ้างงานเท่าที่ควรก็อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมโดยรวมอาจจะมีอคติส่วนหนึ่งนะครับว่าคนพิการนั้นคงไม่สามารถทํางานได้นะครับซึ่งส่วนนี้ต้องช่วยกันรณรงค์นะครับและก็หวังว่าจะมีหน่วยงานต่างๆนะครับช่วยกันเตรียมคนพิการให้พร้อมทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับหลายหน่วยงานที่ได้ทําอยู่ทุกวันนี้ครับแต่จะช่วยได้นะครับรัฐเก็บเงินเข้ากองทุนไปแล้วขอให้เอาเงินกองทุนนี้มาเบิกจ่ายใช้ให้ง่ายขึ้นนะครับทุกวันนี้เสียงบ่นกันเยอะว่า เก็บเงินเข้าไปแต่ว่าเบิกจ่ายใช้ยากไปนิดหนึ่งครับข้อปฏิบัติในเชิงรูปธรรมนะคะสำหรับหลายภาคส่วนมีความสําคัญอย่างมากนะคะทั้งการเสริมศักยภาพคนพิการและการเปิดรับในเชิงนโยบายถ้าปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังก็น่าจะช่วยนําคนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ